วงการเพลงลูกทุ่งได้รับข่าวเศร้านักร้องระดับตำนานสอนเพชรสอนสุพรรณเจ้าของเพลงดังมอเตอร์ไซค์ทำหล่นใจจะขาดอภัยให้เรียมไอ้หวังตายแน่และอีกมากมายได้เสียชีวิตลงแล้วโดยเมื่อวานนี้ได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพที่วัดยางไทยเจริญผลจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเมื่อร่างมาถึงวัดทางญาติได้ช่วยกันยกโลงสีทองใส่ร่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังลงจากรถตู้อาสามูลนิธิป่อติ๊กตึ๊งจากนั้นได้เปิดฝาโลงซึ่งมีเลข332อยู่ใต้ฝาโลงและนำร่างสอนเพชรสอนสุพรรณที่อยู่ในชุดสูทสีขาวมาตั้งไว้ในพื้นที่ที่เตรียมไว้ก่อนที่จะเริ่มพิธีรดน้ำศพโดยภรรยาและลูกทั้ง4รวมถึงแฟนเพลงและเพื่อนน้องเพื่อนๆ น้องๆในวงการเนี่ยที่มาร่วมงานอาทิออสโฟเอสแม่ขวัญจิตศรีประจันจ๊ะนงพนีมหาไทยโดยลูกชายคนที่2ครับสิริโชคสอนสุพรรณก็เผยว่าทางวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีได้ทำเรื่องขอศิลปินแห่งชาติปี2564สาขาศิลปะการแสดงให้พ่อสอนเพชรตั้งแต่พ่อยังไม่ป่วยซึ่งก็ได้ส่งประวัติให้ทางจังหวัดแล้วตอนนี้รอทางศูนย์วัฒนธรรมว่าจะตัดสินใจอย่างไรอีกทีส่วนเรื่องบำเพ็ญกุศลคุยกันว่าจะเก็บศพไว้1อาทิตย์และตอนนี้ก็มีการคุยกันนะมีแนวโน้มว่าจะสร้างอนุสรณ์ให้พ่อซึ่งถ้าใครอยากจะร่วมบริจาคเราก็ขอคิดอีกทีหลังจบงานศพอยากสร้างอนุสรณ์ของพ่อไว้ที่วัดแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของพ่ออยากให้พ่อได้อยู่ที่นี่ใครอยากกราบไหว้อยากให้มาที่วัดแห่งนี้ด้านแม่ขวัญจิตศรีประจันเผยกับสื่อดังว่าถ้านับเราก็เป็นเครือญาติกันไม่เคยบอกให้ใครทราบจะรู้กันเองภายในตอนเข้าไปอยู่ในวงการก็ไปมาหาสู่กันตลอดจนกระทั่งเขาป่วยเราก็เป็นพี่เขาไม่เรียกเราแม่ขวัญจิตจะเรียกพี่เกี่ยวตลอดแต่ป่วยหนักครั้งนี้ไม่คิดว่าจะถึงขั้นจากไปเพราะรักษาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแล้วเสียใจมากๆหลังจากนี้จะมีพิธีสวดอภิธรรมทุกคืนในเวลา2ทุ่มเป็นเวลา7คืนและจะทำการชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่16มกราคมครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ